ันหาชะลีให้รักษาเดิงบุตรบายแต่ในอะไรบ่มีเรื่องเว้าแบบนี้พี่โกรธเคืองสั่งมาซีเดียวบ่จังหันคอดอกดาปุ่ยคิดบังดวงพี่เอ่ยแต่ไกลจากสีพี่หาผู้ดีเกินบอกเคยมีขัดคอง้อแงในกระลูกพี่กี่ลูกสันบ่จังหันกาดอกดังมาเนื้อว่าจะในบ่ตานเลื่อนอ่านจดหมายเสือกินไตหรือเลื่อนไพ่หรือเต่าเกินเมืองเลวสิว่าเฮาเบินแล้วคำเดียวกับพี่ตาก่อนมาซี่ขอป่ายังได้กำจับไว้ดูไงตัวถึงพี่นางนางเอ๋ยกลับมาตามเลี้ยงกับพนาบุตรบึงนี่แถมเอาเรื่องมาถมทับน้องคอดเย็นน้องคอดเย็นกันนอกใจคือเฝ้าเอาเลยเดือนรถสายฟ้าฟาดลงมาให้ตายห่างเพื่ออยู่ร่องอยู่ป่าตอนนี้เตือนทำมันกำตองให้เล่นทันขันนางดีอยู่นั้นมันเทียงกับผัวบ่หมอเมาแนวได้หุ่งเจริญคือแก้วลองบังดูชายกับหญิงใจไผเนผู้ชายเสื้อใจบ่ได้ดอกไงหอดมือล้มมือไตจะว่าเป็นไทยเจ้าของได้ยายเด้อผู้ชายมันไว้ใจบ่ได้ดอกเห็นมึงเบิ่งแต่ผวีดเป็นหยังยายผู้ชายมันเสื้อใจบ่ได้ดอกเสื้อใจได้แต่พระนั่นล่ะเพราะว่าพระบ่แม่นคนคือพามว่าน่ะพามเพิ่นว่าพระบ่แม่นคนเพิ่นในตอนนี้ชายกับหญิงใจภัยแน่เทวดาให้เลี้ยวเบิ่งบ่เป็นคือหังเลฟ้องยันโอกสิแตกม่างบ่เห็นทางดอกเงินแล่นหาดูก็น้อยคอยอื่นกูกเอาซ้ำกะเว้าไว้คันเนสนันดงพงกวางเนพระจันทร์กว้างน่ะฟ้าฟ้าบุรพาสิบห้าคำน้อยกะเมฆสีดำเนลมพัดบังมืดไว้มาเสียให้อยู่บ่เศร้าเนหาบ่ได้เป่าแรงไหลแห้งงูข้อพองตำต่อว่าสุกกะเลือดไหลแดงลานเนบ่ว่าซาเจ็บซ้ำปากกะว่ามาคำเอ้ยลูกแก้วของแม่อดคำตอบจากคำแน่เป็นมาหอดเลี้ยวมาเฝ้าแม่เห็นเด็บแต่มาซี่เลือกเฟ้นนางเข้าป่าหาบุตรยายเอ้ยถูกในคงเมืองมนุษย์กะลังมาดอกคมทันเห็นลูกไปบ่ละยายกันหาชะลีลูกเต่าไปทางไหนละยายเอ้ยตะกี้ก็เคยลัดอยู่ปากทางมื้อนี้คือบ่เห็นยายบ่แม่นแลนนั่นโดไอติ๋มแต่เช้าละว่ายายมือบ่วันมังเดินหายหน้ามา
มือบ่วันมาเด้อให้หน้ามาคำเอ้ยให้รีบเต้าเอิ้นจะว่าปากเฝ้าเงียบสงัดมีดิ่งติ่งสวิงลมนะดอกเท้าลงบ่จะกดจะคงนะลงหมอนดอนนะเที่ยวกลับไปกลับมาบนเดียวกะไรข้างนะเบิดความงาคนจรนกับเต้าสิกับทุนเรื่องเล่าทำพระเวทอีกครั้งกักว่าย่านดอกสันสายแล่นลงไปไฟกำมาทุ่มชาติสะสีเบิ่งน้องสากะมิแต่ห้อยคนขึ้นแม่ไงแล่นลงไปไฟกำมาทุ่มชาติสัตสีกาบอมีห้อยคนแต่อย่างได้พอดีจนว่าสัตสีคุณเนทุนหัวทูลหัวเอ้ยเจ้าสิฮู้จักบ่เจ้าสิฮู้เนี่ยบ่ว่าแม่คือเดือดร้อนสะอ่อนโอ้ดอกโอ้เสียงนี่ท่านสินับดอกเบื้องเบื้องกันตั้งแต่มาที่หาเป็นเวลาหมดคืนน้ำหมอกห้อยห้ำย่อยเพศสบายจนใส่ห้อยน้ำขีดควรประมวลดูเบื้องบ่ไรมาสิให้อยู่บ่เศร้าถึงเวลาของเศร้ามือไม่กะยังหาจนปัญญาหมดทางวางเสียดอกเสียแล้วเสด็จพี่ถ้าพระเจ้าพี่บ่เว้ากับมาสิตอนนี้บ่มีโอกาสสิได้เว้ากับมาที่จักเทียเด้อพระเจ้าก็เสด็จพี่บอกมาสิมาแหน่ว่าขณะชะลีลูกเต่านั้นไปทางใดกันพระเจ้าก็เสด็จพี่เพิ่นคือบ่ปากละย่ายพระเวทนั่นบ่แม่นเพิ่นได้อรหันต์ล่ะบ่ใหญ่เพิ่นสิแม่นอธิษฐานบ่ปากคือไหนบู่กราบมาทุนผัวแก้วลายแนวเอ้อลายแนวเออเตี้ยเว้าว่าคุณพี่ขาลูกหน่อยเฮาไปเทดอกทีใดมาสิเว้าใจใจพระบ่ใส่หูฟังนั่งบึ้งตึงอึ้งอ้ำบ่ปากน้ำบ่น้อยพอไงแล้วได้ห่วงเขายี่ห้อหยังเนาะแล้วคือมวนแต่เลยสวอยวินลมเนเบิดลมเออเลยสวอยวินลมเนเบิดลมเออสิเว้าจมอกุราเด้อตอมตุ่มเมืองวิสัญญาคันเนนิ่งเออเอ้ยบ่ติ่งใดนี่แต่อย่างใดนั่นล่ะนะคุณ
ยมเอ๋ยในตอนนั้นมาสินางสรุปแล้วพระเวทใบเอาน้ำในขั้นที่มาสงสดมาที่นั่งจำเจ้าเลยฟื้นเต่าคืนพ่อตูมือขึ้นถามอ่อนบุตตาพระเวทจากคำจริงว่าพี่ท่านไปแล้วมาสินางน้องดีใจส้มสื่นย่อกับพระเวทเจ้าดีแล้วสู่ประการไม่ใหญ่นอในที่สุดสองพระองค์ท่านคือพญาเวสสันดรพระนางมัตสีทรงได้ทำความโกรธเข้าใจซึ่งกันและกันพระนางมัตสีถามความเป็นไปเป็นมาพญาเวสตานจะเว้าแต่ความจริงไม่ใหญ่เนาะมัตสีก็บ่ได้คิดคันขอค้าค่อยพี่ในที่สุดเป็นว่าอยู่ตีลงปวงไหวมัตสีกันที่90ประกถาต่อไปในกันที่10ปุกที่10อนวัสสักกบัน43ประกถาสักกบันกันนี่กล่าวถึงพระอินทราธิราชเจ้าไม่ใหญ่เนาะเนื้อในใจความในสักกบันกันสิบผูกสิบบ่เอาไปหลายประลุสรุปย่อๆพอให้เข้าใจเพื่อกระชับเวลาเข้ามาจักหน่อยเนื้อในใจความในกันนี่ย้อนกล่าวไปถึงตอนที่พญาเวสสันดรท่านคณะอาชาติีอัศจรรย์ดินฟ้าโลกากะไว้วันสั่นเสื่อนไปหอดสั่นสะเทือนไปหอดเมืองฝ่าเมืองสวรรค์ไม่ใหญ่ในข่าวนั้นเพิ่นว่าอัศจรรย์ดินฟ้าโลกากะไว้วันในท่านั้นก็ได้ฮอดว่าไทยที่ปาดอินตาแผ่นศิลาเลื่อยแข็งแผ่นท่องเลื่อยกระด่างอินแย่งลุงไต่ลูกกามนุษย์โลกเห็นว่าพญาเวทพร้อมด้วยพนังมัตสีอยู่เวียงลำพังคันมีคนมาขอมิ่งเมียต้องท่านให้ในที่สุดแล้วพระอินทราธิราชเจ้าแปลงร่างเป็นภาพเฒ่าเพื่อสิขอเอาย่างพนังมัตสีเมื่อได้มาถึงแล้วจึงได้ซักไม้เท้าพยายามดึงขยันแล้วกวนพนานบกราบทูลบงทานพญาเวทเจ้าเห็นภาพเฒ่ามาขอยังเมียเอื้อนเมียแท้งหล่ามาเด้อเกี่ยวกูมีผู้อยากได้นางหล่าดุงมามัตสีก็มาไม่ใหญ่นอนในสิทุตพญาเวสสันดรจึงในท่านพนังมัตสีแก่ภาพปลอมแปลงนั่นไปภาพจึงในนั่งมานั่งมัตสีเดินไปตามสัตว์สีรอบเวียนซ้ำกังมาอย่างอยู่หม่องเก่าบอกแล้วว่าเฮานี่บ่แม่นภาพเฮานั่นเป็นพระอินทราธิราชเจ้าเฮานี่พญาเวสประสงค์หยังมีจิตใจมุ่งหวังสิ่งใดให้ขอน้อมแต่ว่าเฮาเอามัตสีมาขึ้นในเอามาขึ้นมอบแต่ว่าขออย่างเดียวหามท่านมาสิน้อยมาสินั่งแจกใจไผมาขออย่าให้แพงใบจะสิทานเพื่อหยังยายเพื่อสิบ่ให้มาสินี่ตกไปแก่ไผเพื่อจะให้มาสินี่อุปถัมภ์รับใส่องค์พญาเวสสันดรเพื่อการประพฤติวัดปฏิภาณบัดทำให้ประสบความสำเร็จในที่สุดแล้วพญาเวสก็จึงได้ขอพรแปดข้อต่อพระอินทราธิราชเจ้าไม่ใหญ่เนาะข้อที่1กำเนิดกับตาบ้านให้พอเสื่อนไปกรุงสนไส้ตามเสื่อนเมื่อบ้านข้อที่2จิตใจพญาเวทนี่ตั้งต่อทานข้อที่3มันขอให้พนังมัตสีขอให้จิตใจพญาเวทมักฮักแต่พนังมัตสีลำพังแต่เพียงวงเดียวเท่านั้นว่าซั่นข้อที่4ทรัพย์สมบัติท่านไปแล้วใหญ่บกขึ้นหาดแย่งขาดขึ้นว่างสรรพกำลังยังดีคือเก่าข้อที่5พญาเวทขึ้นครองราชแล้วตั้งอยู่ในทศพิลาชธรรมข้อที่6ขอให้แก่พระโอรสชารีพระธิดากันหาเบิดพ่อแม่ไปแล้ว2ลูกน้อยคือคล้องเมืองบ้านปกคล้องแท่นพ่อแม่มันใหญ่เนาะข้อที่7บันเมืองกับบุรีฝนค่อยแอมแผ่นย่ามเมื่อฝนที่แก้วลงล่างขีมุนไฟสิ่งบดีวันนั้นปัดเป่าลุงทะเลยาได้เหลือโลคุ้งสิ่งบดียาเน่าข้างข้อที่8ปัญหาพระเวทรับชีว่าสู่ดาวดึงฝ่ายาได้ลงมาข้างกลางดอนทุกขมอดเน่าอยู่หน่อยแท้ๆวิมานแก้วแซวดาวมันใหญ่เนาะในที่สุดเป็นท่าฟังฝ่าพระท่านลาดอวยพรแก่สนันพระดังมโนมาในแมงอินจิงแย่งลูกฝ่าอินจิงแย่งย่างฝ่าดาวดึงมาเคยอยู่ใจกันนึงบ่แล้วแนวเสือมนุษย์คนเป็นว่าสักกบัน43คาถากันที่10ปลูกที่10กันเป็นท่าเทราชเจ้าจบลงตรงนี้ไม่ใหญ่เนาะต่อไปเป็นมหาราชกันที่11ปลูกที่11อาตมาปารภในกันมหาราชเลี้ยงพ่ำเฒ่าไม่ใหญ่เนาะมหาราชไทยหลานมหาราชเลี้ยงพ่ำเฒ่ามหาราชสู้ขวัญหลานไม่ใหญ่เด้อเตรียมตัวผูกแขนตั้งใหญ่เด้อต่อไปก็สิเป็นสักกตินครองค์ละกันไม่ใหญ่เนาะบันทายไม่ใหญ่เนาะต่อไปเป็นกันที่11ผูกที่11มหาราช69พระคาถาได้ใหญ่เด้อ บัดนี้ตอนนี้พอแต่สักกบันเสียงกะลงมามหาราชขอให้ญาติพี่น้องมาฟังบรรบนสิทธามหาราชนี่นาสู้สกอกเดินทางไปถึงกรุงประเสไสบนครสองหน่อยพากันาซอยชาลีเกินจากที่จรดีบกเกี่ยวได้ลงสนดอกปองทางเงือกเลยเข้าไปบนบ้านเขตยันอัยกาพญาสีสนไสก่อไทยเอาลันน้อยมีทั้งทองคำซอยของกิมพร้อมพามานำมาย่อนกไข่พร้อมเท่ากับ
แน่พามบอกเคยพบพ่อของกินนี่จากเธอมันก็เคี้ยเข้าท้องคนเขาอยู่บ่อเศร้าเน่เก็บขาหมูใส่อยู่รีไลตีไลเกินขาไก่ใส่อยู่รีลันรีลันกันหมูมันพามแมงเขียวอยู่กะเที่ยวกะเตียมปังนะพามเดียวคุ้งหูขี้มุกย้อยลืมเสร็จที่ตาทอเกเต้าเหม็นขี้แห่พามเท่าปานน้ำเน่าปีตายมันก็จึงบายมากท่านมากินมืดสองซาสามซากินมากว่ามืดสองท่านานกินมากตันยมมืดจะแซงกินแข็งเบือนเจนหมอหมอนั่นตั้งสีหูมันก็จึงถูเครื่องข้าวเครื่องหวานมาสดแล้วกองซ่อนถ้วยแล้วบวนปากนั่งหันใจมือบังซ้ายเท่าสักขันมากมาเกี่ยวมือข้างขวาพั้มเท่าสีเรียวเนียวคันเมียงมาอุ้มเท่าเลยลีลากเลือกขึ้นเหนือบรรทมแทบเท่าสายต่อแต่นั้นทองพั้มใหญ่ไปมาบ่ได้ทองเท่าไข่นุ่นกลางมันก็จึงหีหวยหวยหุ่นอยู่หุ่นภาษาใจพั้มเท่านี้ก็สิขาดกิ่งอยู่มือมึงซ้ายพั้มเท่าก็ได้เสร็จน้ำตามือมึงขวาพั้มเท่ารูปต้องน้อยห้องให้ว่าโอ้ยเหมือนหนังขน้อยนี้เป็นพญาติป่วยหึงต่อแต่นั้นหึงต่อแต่นั้นพญาสีสนใสจึงเอ็นดูพามเท่าจึงสั่งว่าดูลามาทั้งหลายสู่ทั้งหลายให้ไปทานหมอยามารักษาพามเด้อหมอยาหลวงก็จังมาพอลอยเจ้าหมอยาเล็กจะน้อยก็จังมาพ่อพันนี่เขาไปหายาทั้งใดก็บ่ทันจึงมาหายาทั้งใดก็บ่ได้จึงไปได้หักไม้น้อยขอรอทอก็มือนี่ละมาปนใสว่าให้ทองพามเวบทองพามก็บ่เวบแม่ใหญ่เอ้ยเขาจึงไปได้บักแปบมาปนใสทองพามไปทองพามลงทองให้ตาลงพามนี่ก็บ่ลงแม่ใหญ่เอ้ยเขาจึงไปได้ยาผงมาให้พามกินไว้ทองพามดีทองพามนี่ก็บ่ดีแม่ญาเอ้ยเขาจึงไปหากพังขี้มาฝนใส่ไว้ทองพามหายทองให้ตาลุงพามซ้ำบ่เล่าบ่หายหน่อยหนึ่งบ่พ่อย้ำไทยพามใส่พามแตกปีหลีพามแตกปอหย่อพามแตกปองทองให้ตาลุงพามซ้ำบ่เล่ามาแตกดังปูแตกกับว่าแตกซื้อๆดอกย้อมเอ้ยแตกเจ้าองค์พญาสีสนใส่เพียไปสองด้านสามด้านแตกใส่หัวล้านตายให้สามคนแตกใส่หมอนมนตายเก่าแตกใส่ผู้เฒ่าหมู่แปดตายเศร้าแตกใส่ผู้สาวตายร้อยแตกใส่เด็กหน่อยตายให้พ่อปานยังบ่ถือแต่ฉันสามองค์ที่นั่งอยู่ถึงธรรมะทั้งไตถือเบิดเพราะว่าอยู่ต่ำยะพ่อพามเอ้ยเจ้ามากินเหลือล้นนี่คนลงพุงเก่ากะตาบัดมันใครขึ้นแล้วอย่าแก่